462 53 54 062 462 53 55และ062 462 53 56นะคะไล่ไปตั้งแต่54ไม่ติดก็ขยับเป็น55ถ้ายังไม่ติดก็ขยับเป็น56เก็บเบอร์ไว้นะคะเย็นนี้สมมติว่ารอให้ลูกๆหลานๆมาโทรให้เนาะก็พรุ่งนี้โทร8โมงก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วกดเลยไม่ต้องกลัวว่าจะโทรไม่ติดเพราะว่า3เบอร์นี้จะรันไป10เครื่องเลยนะคะส่วนท่านใดที่บอกว่าปีใหม่นี้อยากหาของขวัญปีใหม่เรียนเชิญที่โชว์รูมสำนักงานใหญ่ของปัญจสีนะคะถนนบรมราชชนนีซอย14ตั้ง GPS ไปเลยบริษัทสมุนไพรปัญจสีจำกัดค่ะเรามีต้องบอกว่ามีเรื่องราวที่ดีๆเนี่ยนะคะแล้วก็รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มาจากเกษตรอินทรีย์มากกว่า80ชนิดให้คุณผู้ฟังได้เลือกสรรด้วยนะคะนับว่าของขวัญที่เกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความรักความห่วงใยความเอาใจใส่นะคะต่อคนที่คุณรักด้วยเช่นกันนะคะแล้ววันนี้ก็นับเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความพิเศษมากๆเลยทีเดียวค่ะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์หมอปิติพลังวชิรานะคะวันนี้ท่านได้มีโอกาสเข้ามาพูดคุยในรายการแล้วก็ยังให้ความรู้เกี่ยวกับเวชศาสตร์การชะลอวัยสวัสดีอาจารย์หมอค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับก็คราวที่แล้วนะคะเป็นรายการก็ต้องบอกว่าจะมาอาจารย์หมอจะมาวันไหนต้องรีบบอกกล่าวล่วงหน้ากันสักนิดหนึ่งเพราะว่าเฝ้ารอนะคะเพราะมีการไปติดตามหนังสือเล่มหนึ่งนะคะก็ไปตามหากันมากมายเลยทีเดียวนะคะก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะได้อ่านกันไปแล้วสักนิดสักหน่อยนะคะน่าจะได้ประโยชน์และอาจจะมีคำถามอะไรทีนี้ถ้าหากว่าใครมีคำถามเกี่ยวกับในหนังสือเวชศาสตร์ชะลอวัยเล่มหนึ่งตอนนี้นะคะในคอมเมนต์ของ Facebook Live เนี่ยเรียนเชิญพิมพ์เข้ามาได้เลยคุณจะเข้ามายังไงย้ำอีกครั้งไปที่ Facebook แล้วก็พิมพ์คำว่าปัญจสีเป็นภาษาไทยนะคะจะมีช่องแสดงความคิดเห็นอยากสอบถามอะไรอาจารย์หมอค่ะก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะตอบแบบเรียลไทม์ตรงนี้เลยครับค่ะเดินทางมาอาจารย์หมอตรงนี้ค่ะว่าจากชั่วโมงที่ผ่านๆมานะคะที่ได้รับเกียรติจากอาจารย์หมอมาร่วมพูดคุยเนี่ยเราก็จะเริ่มมีรู้สึกว่าเป็นการเปิดโลกด้วยนะคะอย่างนิชาก็อาจจะไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเวชศาสตร์การชะลอวัยมากนักแต่พอมาพูดคุยกับอาจารย์หมอก็มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วในแง่มุมของการดูแลสุขภาพร่างกายเนี่ยคนเราไม่ได้ต้องการแค่มีสุขภาพที่ดีแล้วยั่งยืนไปจนถึงวาระสุดท้ายแต่มีความรู้สึกว่าโอ้โหไม่อยากแก่เลยอย่างเงี้ยค่ะอยากจะดูอ่อนเยาว์อยากจะดูดีแต่ว่าตลอดเวลามันเป็นเรื่องจริงนะคะอาจารย์หมอคะครับคือเวชศาสตร์ชะลอวัยนี่มันก็เป็นศาสตร์ซึ่งที่จริงมันก็เป็นศาสตร์ทางการแพทย์เพียงแต่ว่าศาสตร์ทางการแพทย์ทั่วๆไปเนี่ยพวกเขาเรียกว่าเป็น conventional medicine เนี่ยส่วนใหญ่มักจะรักษาโรคเมื่อเขาป่วยแล้วเมื่อเขาป่วยแล้วสมมติว่าเกิดเราตรวจร่างกายแล้วเนี่ยทางแพทย์ทั่วไปหรือแพทย์ทางอายุรกรรมเห็นว่าผลแลบเราดีปั๊บเนี่ยเขาก็จะบอกว่าโอเคคุณดีแล้วนะคุณไม่เป็นอะไรแต่บางครั้งเนี่ยมันจะมีค่าแลบอยู่ค่าประมาณหนึ่งซึ่งบางครั้งเนี่ยเราเริ่มผิดปกติละเราเริ่มผิดปกติละทางแอนตี้เอจจิ้งเนี่ยเราก็จะมาดูณจุดนี้เวลามีค่าแลบที่มันเริ่มผิดปกติเราก็จะมาหาสาเหตุว่าเอ๊ะทำไมค่าแลบที่มันเริ่มผิดปกติมันอยู่ในเกณฑ์ไหนคือปกติเนี่ยมันก็จะมีค่าแลบซึ่งบางทีเป็นค่าที่เกือบจะผิดปกติถ้าทางเมดถ้าทางอายุรศาสตร์ปั๊บเนี่ยพอผิดปกติปั๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นโรคเขาจะเริ่มรักษานะหรือไม่ก็ทำวิธีการป้องกันดูแลสุขภาพแล้วก็หาสาเหตุว่ามันไปทางไหนทางแอนตี้เอจจิ้งที่จริงก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าค่าแลบเนี่ยมันอยู่ในระดับเกณฑ์ที่แบบปริ่มๆที่จะเกิดโรคเนี่ยเราก็พยายามหาสาเหตุดักไว้ก่อนอย่างนี้ไหมคะหาสาเหตุเนี่ยคือดักไว้ก่อนขณะเดียวกันเนี่ยทำเวชศาสตร์ชะลอวัยเราก็จะมีการเช็คเลือดนะในกลุ่มที่มันที่ทางไอทางเวชศาสตร์ทางอายุรศาสตร์ทั่วๆไปเนี่ยเขาไม่ได้ตรวจอย่างเช่นเราต้องการดูค่าระดับวิตามินมินเนอรัลพวกแอนตี้ออกซิแดนต์พวกฮอร์โมนต่างๆอะไรเงี้ยนะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะเริ่มมีความผิดปกติแล้วหรือบางคนมีค่าสูงเกินไปมีค่าซึ่งมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ยังไม่เกิดโรคแต่ถ้าสมมติเกิดค่าเหล่านี้เนี่ยมันสูงปั๊บเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อร่างกายได้เนี่ยทางเวชศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยเราก็จะมองจุดนี้แล้วเราก็จะเริ่มให้การแก้ไขนี่ก็คือเวชศาสตร์ชะลอวัยซึ่ง
ที่จริงๆแล้วเนี่ยเวชศาสตร์ชลวันนี่คืออะไรก็ได้คือการรักษาแบบไหนก็ได้นะโดยมีจุดประสงค์ที่ต้องการให้มนุษย์เราเนี่ยมีอายุยืนยาวแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีอันนี้คือหัวใจเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นศาสตร์ที่จริงแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับการแพทย์มากๆเลยเพียงแต่ว่าหลังๆเนี่ยมนุษย์เราก็เรียกว่าการแพทย์ทั่วไปก็เจริญมากขึ้นแล้วนะแล้วพอเรารู้โรคต่างๆเราก็สามารถให้การวินิจฉัยได้แล้วเราก็สามารถจะรักษาได้แต่คนเขาต้องการมากกว่านั้นอีกต้องการว่าโอเคทำไมนะเราถึงจะมีอายุยืนยาวแล้วก็อายุยืนยาวแล้วต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะฮะอายุยืนยาวแล้วต้องมีผิวพรรณดีอายุยืนยาวแล้วต้องหล่อต้องสวยแล้วก็ต้องทำยังไงให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอยู่กับเรานานที่สุดอันเนี้ยพอคนเราพอเริ่มมีเงินปั๊บเขาต้องเริ่มทำแบบนี้ใช่ไหมเราจะเห็นได้จากบางคนเนี่ยเราอาจจะได้ข่าวโอ้โหสมัยก่อนไมเคิลแจ็คสันใช่ไหมเรียกว่าไปนอนในตู้อะไรเนี่ยจำได้ไหมเป็นออกซิเจนเป็นพวกออกซิเจนที่มันความเข้มข้นระดับสูงๆอะไรเงี้ยเพราะเขาเชื่อในเรื่องความเป็นอมตะอะไรเงี้ยใช่ไหมอะไรเงี้ยเพราะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะมีชีวิตยืนยาวเนี่ยมันไม่ใช่ประกอบด้วยแอนตี้เอจิ้งอย่างเดียวนะโรคทั่วๆไปก็ต้องด้วยนะอย่างไมเคิลแจ็คสันเนี่ยเราก็รู้ละเสียชีวิตจากอะไรจากเรื่องของจิตใจใช่ไหมโรคนอนไม่หลับกินยามากเกินไปติดยาอะไรเงี้ยนะซึ่งถ้าสมมติเกิดบางครั้งเนี่ยเราดูแลดีทุกอย่างเลยแต่เราขาดจุดนี้เราก็อายุไม่ยืนเหมือนกันคือพูดง่ายๆคือกายอย่างเดียวไปไม่ไหวใช่ใจด้วยขณะเดียวกันแอนตี้เอจิ้งเนี่ยก็รวมไปถึงเลยนะบอกว่าเวลาถ้าเราอยากจะมีชีวิตยืนยาวเราก็ต้องดูแลตัวเองด้านอื่นด้วยเช่นเรื่องแม้กระทั่งเรื่องชีวิตประจำวันนะการขับรถเราก็ต้องขับเราต้องระวังมีสติสัมปชัญญะขับรถเร็วใช่ไหมอุตส่าห์แอนตี้เอจิ้งกินซัพพลีเมนต์ดูแลมาอย่างดีเกิดรถชนทีเดียวเกิดตกมอเตอร์ไซค์ทีเดียวเรียบร้อยใช่ไหมเขาเรียกว่าไม่ประมาทในการไม่ประมาทในการใช้ชีวิตอันนี้คือเรื่องแอนตี้เอจจิ้งนะแอนตี้เอจจิ้งทำยังไงนะถึงทำให้เราเนี่ยมีอายุยืนยาวมีคุณภาพชีวิตที่ดีบางคนมีปัญหาชีวิตใช่ไหมก็ต้องไปปรึกษาจิตแพทย์ก็ได้นะแต่พอปรึกษาจิตแพทย์บางคนก็ต้องกินยาบางคนก็ยาเหล่านี้ก็มีผลต่อด้านสมองเพราะฉะนั้นเนี่ยทางแอนตี้เอจิ้งเราก็จะมีทางเลือกให้เยอะอ่ะคุณคนนี้ชอบทางศาสนาใช่ไหมเอาไปสวดมนต์ซะคนนี้นับถือศาสนาคริสต์ใช่ไหมเชื่อในพระเจ้าอ่ะไปเข้าวัดนะไปโบสถ์นะเพราะว่าเรื่องนี้สำคัญมากเลยนะคนที่จะมีอายุยืนยาวได้แล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีมันต้องมีความสุขบางคนเนี่ยอยู่มาอายุตั้งแต่60ปีหลังเกษียณจนอายุ80ปีมีแต่ความทุกข์มันก็ไม่ควรที่จะอยู่มันก็ไม่คุ้มมันไม่ใช่ไม่ควรที่จะอยู่แล้วมีความทุกข์อ่ะเพราะฉะนั้นทำยังไงเราก็ต้องทำยังไงให้เขาเนี่ยมีความสุขมันก็มีทางออกหลายๆทางนะทำกิจกรรมเล่นกีฬาไปดูคอนเสิร์ตไปดูหนังฟังเพลงทำงานอดิเรกที่ชอบร้องเพลงอะไรเงี้ยใช่ไหมร้องเพลงผมก็เคยพูดเกินๆว่าอย่างตัวผมก็คงจะมีหน้าที่เนื่องจากว่าเราเป็นนักร้องเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ความรู้ตั้งแต่ที่เราร้องเพลงมาแล้วก็มีประสบการณ์ชีวิตเกี่ยวกับการร้องเพลงมาขนาดเดียวกันเราก็เคยได้ไปเรียนทางด้านเกี่ยวกับดนตรีบำบัดเกี่ยวกับเรื่องการขับร้องเพลงเราก็เลยคิดว่าโอเคเราก็จะเอาจุดนี้มาช่วยเหลือหรืออาจจะมาสอนในคนที่เขาชอบทางด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ต้องเลือกคนบางคนเขาไม่ชอบด้านนี้เขาไปชอบด้านกีฬาเต้นรำก็ปล่อยเขาไปอาจจะเป็นในวิธีทางอื่นวิธีทางของคนที่ชอบเพราะว่ามันสำคัญนะคนเราถ้าไม่ชอบแล้วเนี่ยถ้าไม่ชอบแล้วเราไปบังคับเขาเขาเป็นความทุกข์มันจะทุกข์ใช่ไหมเป็นความทุกข์เหมือนกับเราเลี้ยงลูกเนี่ยเราต้องพยายามให้ดูเด็กให้ได้เลยว่าเด็กเราเนี่ยชอบมีทาเลนต์ทางด้านไหนค่ะนะไม่ใช่ว่าเราอยากให้ลูกเราเรียนหนังสือเก่งๆอย่างเดียวบางทีเนี่ยวิชาที่เขาอาจจะไม่ถนัดก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นพ่อแม่เราก็ต้องมี flexibility แล้วก็ต้องหาพอหาเสร็จปั๊บลูกมีความสามารถด้านไหนก็ส่งเสริมกันสนับสนุนในด้านนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องบังคับอันนี้ก็คือเราฝากให้กับคนทั่วไปที่เขาบางคนเนี่ยเลี้ยงลูกต้องการให้ลูกท่องหนังสืออย่างเดียวเนี่ยบางครั้งเด็กไม่ชอบพอเด็กไม่ชอบก็จะเกิดการต่อต้านอันนี้ในแง่มุมของคนที่เป็นคุณแม่เหมือนกันนะคุณลูกก็อายุยังไม่ได้มากหรอกแต่ว่าเราก็เคยจะได้ยินจากหลายๆด้านเหมือนกันว่าจริงๆเราอย่าเพิ่งอัดเนาะอย่าเพิ่งอ่านในเรื่องของวิชาการมากสักเท่าไหร่ก็อย่างที่อาจารย์หมอบอกเลยค่ะว่าให้ค่อยๆดูตามสเต็ปว่าเขาอาจจะชื่นชอบในรายวิชาไหนค่อยสนับสนุนแต่บางคนนี่นะ
บางคนเขาอาจจะชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ส่งเสริมเลยเพราะเด็กบางคนนี่รักเรียนนะรักมาตั้งแต่เด็กค่ะๆใช่ไหมอันนั้นแตด่ีบางคนที่ชอบกีฬาแล้วก็ส่งเสริมด้านกีฬาค่ะเพราะฉะนั้นบางทีพ่อแม่ไม่ต้องคาดหวังว่าโอ้โหลูกฉันต้องเก่งด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้บางทีสมมติว่าพ่อแม่เป็นหมอค่ะก็อยากจะให้ลูกเป็นหมอแต่เผอิญลูกที่เขาเกิดมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ถนัดด้านนั้นค่ะเขาส่งเสริมไปเขาอาจจะถนัดด้านศิลปะก็ได้เนี่ยก็ค่จะะมีหลายคู่เนี่ยพ่อก็เป็นอาจารย์สายเป็นด็อกเตอร์สายวิทยาศาสตร์แม่ก็เป็นหมอแต่พอลูกเนี่ยลูกกลับไปชอบด้านศิลปะเราค่ะเขาก็มาปรึกษาผมผมก็บอกโอเคก็ดูดิเขาชอบอะไรแล้วก็พยายามให้เขาทำได้ทำสิ่งที่ชอบแล้วก็ไม่ต้องไปเคี่ยวเข็นเขามากพยายามเป็นพี่เลี้ยงเขาแล้วก็ส่งเสริมนะแล้วก็ถ้าสมมติเกิดจริงๆแล้วเนี่ยการที่อยากจะให้ลูกเป็นอะไรเนี่ยบางครั้งเนี่ยขึ้นอยู่การกระทำของพ่อแม่นะขึ้นอยู่กับการกระทำของพ่อแม่พ่อแม่บางคนเนี่ยมีลูกเป็นตัวเองเป็นหมอนะแล้วก็อยากให้ลูกเป็นหมอแต่ระหว่างที่เป็นหมอเนี่ยจะมีหมอหลายคนก็โอ้เป็นหมอไม่ดีหรอกเหนื่อยอย่างงู้นเหนื่อยอย่างนี้ลูกมันก็ได้ฟังมันก็เก็บจุดนี้มาก็ไม่อยากเป็นผมไม่อยากเป็นกับพ่อแม่เนี่ยใจลึกๆเอ้ยบางครั้งก็อยากให้ลูกเนี่ยเรียนหนังสือเก่งๆแต่พอลูกพอแบบไม่อยากจะเรียนหมอเขาก็อาจจะแบบโอ้อยากจะเรียนสิ่งนี้มันก็เลยทําให้บางครั้งคะแนนที่ได้ออกมาไม่ดีแม่ก็กุ้มใจอีกละนะก็กลายเป็นความทุกข์ของผู้ที่มีความคาดหวังนี่แหละจริงๆแล้วในความคาดหวังของพ่อแม่บางทีไปลงกับลูกก็สงสารอยู่เหมือนกันนะใช่น่าสงสารอยู่ก็อาจจะต้องคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่นะคะอาจจะค่อยๆดูกันไปว่าลูกเราเนี่ยถนัดไปทางด้านไหนเราค่อยสนับสนุนนะคะแล้วก็เชื่อว่าจริงๆแล้วเด็กเนี่ยนิชามองว่าไม่ได้เก่งด้านใดด้านเดียวมันจะมีหลายด้านอาจจะด้านหนึ่งหรือ2ด้านแต่ไม่แน่พอวันหนึ่งก็โตมาเขาอาจจะรู้สึกชอบอีกแบบนึงไปเลยก็ได้มีหลายคนนะมีหลายคนเนี่ยที่แบบบางครั้งเรียนไม่เก่งเลยแต่พอมันมีถึงจุดหนึ่งจุดเปลี่ยนในชีวิตเช่นเรียนมาตั้งแต่ป.1ถึงม.2ไม่เก่งเลยแต่พอแบบว่าโอเคพอเด็กเริ่มโตเริ่มแมชชัวร์เริ่มคิดได้มีเป้าหมายไหมคะมีเป้าหมายในชีวิตมีจุดมุ่งหมายมีทำให้เขาเกิดพลังบางคนนี่มาเรียนหนังสือเก่งตอนอ่ะม.3อ่ะสอบเข้าโรงเรียนเตรียมจะเจอเพื่อนอย่างนี้หลายคนนะแต่ตอนเด็กๆก็โอ้เรียนไม่ได้เรื่องเลยไม่สนใจแต่พอแบบมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมเห็นรุ่นพี่ไปเข้าโรงเรียนเตรียมนะก็เลยเกิดอยากเข้าบ้างรู้สึกประสบความสำเร็จแบบนั้นบ้างคือบางคนนี่บอกโรงเรียนเตรียมมีพระเกี้ยวเท่ดีอยากจะใส่เสื้อผ้าแบบนั้นบางคนก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันเป็นยังไงแต่รู้สึกนะแต่งตัวเท่ดีไม่ต้องมีปักไม่ต้องมีปักยี่ห้อโรงเรียนแต่ใส่พระเกี้ยวเลยก็รู้สึกเท่ดีก็อยากจะเข้าโรงเรียนนั้นบางคนก็ไม่รู้เลยนะว่าเข้าไปแล้วจะทำอะไรยกตัวอย่างตัวผมเนี่ยผมไม่รู้เลยนะแล้วเขาตอนนั้นจะหมดเป็นอย่างนี้เลยคะแต่คือจนกระทั่งอยู่ถึงมศ2สมัยก่อนเป็นมศ2คือก็ไม่ค่อยได้สนใจอ่ะมีเพื่อนข้างๆเพื่อนข้างๆเนี่ยเขาก็กล่อมหูทุกวันเลยว่าเนี่ยพี่สาวเขาเนี่ยตอนที่อยู่โรงเรียนเตรียมนะเราก็เด็กๆเราก็ไม่เคยรู้เรื่องหรอกว่าโรงเรียนเตรียมนี่มันดีเดย์ยังไงมันคืออะไรแต่เขาฟังจุดกรอกหูเราทุกวันจนในที่สุดเราก็บอกฉันต้องเข้าโรงเรียนนี้นะแค่นี้แหละนะก็เลยมีเป้าหมายเพราะคนเรามีเป้าหมายปั๊บเนี่ยมันก็ทำให้เรามีจุดที่เราจะไปแต่รู้ไหมพอจะเข้าโรงเรียนเตรียมเข้าไปแล้วยังไม่รู้เลยจะเรียนอะไรคือตัวผมก็จะเป็นคนที่แบบว่าตอนเด็กๆนะก็จะมีเป้าหมายเป็นช่วงๆแค่นั้นเองแล้วจบเลยนะแต่พอเข้ามาโรงเรียนเตรียมปั๊บเนี่ยเราก็เจอเพื่อนที่เป็นสิ่งแวดล้อมอีกแบบหนึ่งคนส่วนใหญ่เขามีแพลนนิ่งของชีวิตคือเขาเตรียมกันมาก่อนเราคือเด็กเขาเนี่ยเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยเขามีเป้าหมายเลยเป้าหมายในชีวิตและเป็นนักวางแผนนะคือคนเราผมว่ามันจะเก่งได้เนี่ยนะสิ่งที่สำคัญก็คือต้องมีการวางแผนมีเป้าหมายในชีวิตพอมีเป้าหมายแล้วก็จะต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้ก็ขึ้นกับคนบางคนนี่พอสมมติว่าเรายังความสามารถไม่พอเขาก็ต้องพยายามเคี่ยวเข็ญนะบางคนอาจจะไม่มีพรสวรรค์ในเรื่องความจำหรืออะไรแต่มีพรแสวงก็คือตั้งใจเรียนเขาก็ไปถึงความสำเร็จได้ขึ้นกับการฝึกฝนด้วยใช่ใช่ค่ะพอฟังแล้วก็นึกถึงคนใกล้ตัวเหมือนกันแต่อาจจะไม่ใช่ตัวเองตัวเองนี่แบบมีเป้าหมายจริงๆชอบร้องเพลงเหมือนอาจารย์หมอเหมือนกันค่ะก็จะแบบมีเป้าหมายว่าอยากเป็นศิลปินนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือพอทำถึงสุดในจุดที่เราตั้งใจไว้ละแล้วเรารู้สึกว่าโอเคน่าจะคือมีความสุขตรงนี้แล้วก็อาจจะด้วยประกอบกับอายุด้วยก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเราก็มาอยู่ตำแหน่งตรงนี้แล้วกันมีความสุขแล้วได้พูดทุกวันเหมือนกันแต่เรื่องศิลปินผมไม่มีเป้าหมายเลยนะ
ผมไม่เคยมีเป้าหมายเลยแล้วเรียนถามได้ไหมตอนเด็กๆผมไม่มีเป้าหมายก็คือเด็กๆอ่ะเราก็มีชีวิตอยู่แบบเด็กๆกันนะไม่คิดอะไรอ่ะเขาให้เรียนก็ไปเรียนหนังสือเป็นวันๆนะการสอบทีก็อ่านหนังสือทีไม่ให้ก็คือก็สอบผ่านมาเรื่อยๆนะก็ไม่มีเป้าหมายจนกระทั่งมาเห็นเพื่อนเพื่อนบอกมาเข้าโรงเรียนเตรียมอ่ะเข้ากับเข้าวะเข้าโรงเรียนเตรียมโอ้เพื่อนจะเรียนหมอเรียนก็เรียนวะอะไรเงี้ยก็มาอย่างนี้เรื่อยๆแล้วก็เรื่องร้องเพลงนี้ก็ไม่มีเป้าหมายเหมือนกันนะเรื่องถามตรงนั้นได้ไหมคะว่าเข้ามาสู่เส้นทางการร้องเพลงได้อย่างไรเข้ามาสู่เส้นทางการร้องเพลงก็คือที่จริงแล้วก็จนกระทั่งจบหมอเลยนะจบหมอก็ไปเรียนอะไรนะเรียนเล่นกีตาร์นะจบแพทย์ไปแล้วก็ไม่มีงานทำในตอนนั้นในตอนทำก็มีงานทำแล้วมีงานทำแต่ไม่มีงานอดิเรกอ๋อไม่มีงานไม่มีงานอดิเรกก็ไปตอนนั้นไปอยู่ต่างจังหวัดนะไปอยู่ต่างจังหวัดก็เลยแบบว่างๆอ่ะไม่รู้จะทำอะไรแต่เรียนทำตอนนั้นคุณหมอไม่ได้แบบว่ามีคิวตรวจลงเวรอะไรเยอะอ๋อมีแล้วมีเวลาว่างอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยตอนเทอมแรกปีแรกเนี่ยอยู่โรงพยาบาลอำเภอค่ะพออยู่โรงพยาบาลอำเภออยู่โรงพยาบาลสูงแม่งจังหวัดแพร่โรงพยาบาลอำเภอมันก็ตรวจมันก็เรียนมันก็ทำงานเช้าถึงเย็นค่ะเป็นโรงพยาบาล10เตียงคนไข้แอดมิดหนักๆไม่มีแต่ที่จริงเราต้องอยู่เวรทุกวันแต่คนไข้แอดมิดหนักๆไม่มีพอไม่มีปั๊บตอนเย็นเราก็ว่างพอว่างเนี่ยต่างจังหวัดก็คิดดูแล้วสมัยก่อนนี่นะ4โมงเย็นถึงแบบถึง8โมงเช้า9โมงเช้าอีกวันนี้ก็คือ absolutely ไม่มีอะไรทำเลยไม่มีอะไรทำเลยเราก็แบบวันธรรมดาก็ไม่เป็นไรพอวันเริ่มมันเสาร์อาทิตย์ละโอ้ยไม่ไหวแล้วนะเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันจะแบบไม่มีอะไรทำจริงๆก็เลยมันก็จะมีสายการบินตอนนั้นการบินไทยบตท.มันบินระหว่างแพร่กับลำปางก็เลยไปเรียนเล่นกีตาร์ไปเรียนเล่นกีตาร์ที่จังหวัดลำปางก็นั่งเครื่องบินไปเรียนนะเพราะว่าสมัยก่อนนี้จะรถจากแพร่ไปลำปางเนี่ยมันต้องเป็นทางลูกลังขึ้นเขาเป็นทางลูกลังขึ้นเขาซึ่งบางครั้งเขาก็ขับรถไปนะแต่บางครั้งมันก็ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงแล้วก็ไปถึงลำปางก็ไม่ไหวนั่งเครื่องบินดีกว่าเครื่องบินนี่มัน40นาทีแล้วเครื่องบินสมัยก่อนมันก็เป็นเครื่องบินใบพัดอ่ะมันก็ไม่แพงก็มีสเก็ตดูอ่ะเรียนเสร็จแล้วก็กลับมาแล้วก็มาซ้อมต่อนะมันสนุกดีก็เริ่มเล่นดนตรีไปเริ่มเล่นดนตรีไปเรื่อยๆเพราะตอนนั้นไม่มีความคิดจะเป็นนักร้องเลยที่จริงเราร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆละจำได้ว่านึกออกก็มาร้องเพลงอยู่ในวงดนตรีไทยเดิมสมัยโรงเรียนแสงอรุณเด็กๆเล่นตั้งแต่เด็กๆจนแล้วก็อยู่ในวงอ่ะแต่นึกอะไรไม่ค่อยออกคือหมดเลยนะแต่เรียกว่าโรงเรียนเขาก็จะเป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมดนตรีไทยส่งเสริมดนตรีไทยนะให้นักเรียนเนี่ยเรียนร้องเพลงก็คือร้องแต่ร้องแบบเป็นร้องแต่เพลงไทยเพลงไทยเดิมเพลงไทยเดิมอย่างเดียวเลยไอ้ทั้งนั้นที่เขาเป็นโรงเรียนคริสต์แต่เขาไม่สอนเขาไม่สอนเพลงสากลไม่มีอะไรเลยดีนะร้องดนตรีไทยเดิมให้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเราก็ลองจะทำให้เราเนี่ยเอื้อนเก่งทำให้พวกนี้มันจำมาตั้งแต่เด็กๆเราก็จะร้องเพลงเอื้อนเพลงอะไรเนี่ยถ้ามีเพลงเอื้อนนี่ทางเราเลยนะแล้วก็อยู่ในวงดนตรีมาก็มาจนกระทั่งถึงวัยรุ่นพอวัยรุ่นรู้สึกอุ๊ยไม่ไหวละเริ่มเสียงแบบเสียงมันแต่งเนื้อหนุ่มรู้สึกแบบอุ๊ยร้องเพลงแล้วมันทำไมมันแทบเปลี่ยนอย่างนี้ก็เลยแบบเงียบไปเลยไม่ร้องเลยไม่ร้องเลยแล้วก็โอเคพอมาเข้าโรงเรียนเตรียมก็ตั้งใจเรียนหนังสือจนกระทั่งจบแล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยจบแพทย์ตอนแพทย์เรียนแพทย์มันก็เรียนหนักก็ไม่ได้มีความคิดเรื่องนั้นนะสมัยก่อนแล้วก็จนกระทั่งเราได้ไปอยู่ต่างประเทศเราก็เรียนจนกระทั่งเรียนต่อไปเรื่อยๆแต่พอไปต่างจังหวัดก็ไปเรียนดนตรีเรียนไอ้กีตาร์แต่ก็เรียนนะเรียนผ่านมาเรื่อยๆนะผ่านมาเรียนไปกีตาร์คลาสสิกนะก็เล่นได้แต่รู้สึกว่ามันมีปัญหาคือพอถ้าเราไม่ได้ซ้อมเมื่อไหร่เรากลับมาซ้อมมันก็จะเจ็บเลยนะครับเราก็รู้สึกมันไม่เอานะเกิดอยากเป็นแล้วเป็นเลยใช่ไหมจนในที่สุดก็เรียกว่าเราก็ได้ทุนไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นนะทุนรัฐบาลเราก็ไปทำวิจัยแล้วนั้นเราจบบ่อละพออยู่ลำปางกลับมาอยู่แพร่กลับมาแล้วก็มาเรียนต่อมาเรียนต่อ3ปีแล้วมันเรียนหนักมากเลยนะเรียนผิวหนังเนี่ยถึงผิวหนังถึงใครบอกว่าไม่หนักนะแต่มันเป็นวิชาที่เราต้องอ่าน journal อ่ะเป็นการเรียนที่เราต้องอ่าน journal คลับดูคนไข้เวลาว่างก็มีมากกว่าคนอื่นแต่ที่นี่เ
ขาก็จะเน้นว่าเราจะต้องอ่านหนังสือเยอะๆเพื่อที่จะมีเอาความรู้ไปตอบไปดูคนไข้ก็เรียกว่า3ปีที่ผ่านมาก็ดูแต่หนังสือนะจนกระทั่งจบมาก็ว่างอีกละว่างอีกปั๊บก็ว่างนิดนึงว่างนิดนึงเสร็จแล้วก็ไปเรียนต่อต่างประเทศพอไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยสนุกตรงนี้ไงได้เห็นโลกกว้างก่อนหน้านี้ไม่เคยออกต่างประเทศพอไปต่างประเทศปั๊บเราก็เห็นไปอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยไปแล้วก็แบบญี่ปุ่นสมัยนั้นเจริญมากเลยนะเจริญญี่ปุ่นนี่เขาเจริญ30กว่าปีก่อนเขาก็เจริญจนถึงขีดสุดแล้วนะไปหลังๆก็ไม่ค่อยมีอะไรใหม่นะเห็นตอนนั้นโอ้โหติดรถทางหลงทางด่วนรถไฟใต้ดินรถอะไรอย่างเงี้ยก็มีความสนุกแล้วไปไหนมาไหนมันสะดวกอากาศมันดีมันเดินเล่นแล้วก็ได้เห็นอะไรเยอะมากเลยเห็นชีวิตความเป็นอยู่เห็นความมีวินัยของคนญี่ปุ่นเห็นความเขาเรียกว่าอะไรความแบบตั้งใจมุมานะนะตั้งใจมุมานะแล้วก็เราก็แล้วระบบเขาก็ดีนะระบบเขาก็ดีอยู่ที่นั่นก็หลายปีก็เลยแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีคาราโอเกะคาราโอเกะแบบเริ่มเปิดละเริ่มเปิดเป็นตู้หยอดเหรียญเนี่ยไม่ใช่ตู้หยอดเหรียญเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นห้องเลยเป็นไนท์คลับเรานี่ตอนนั้นเราก็แบบกลางคืนไม่รู้จะไปไหนก็มันก็เป็นไนท์คลับนะไนท์คลับก็จะมีคาราโอเกะนะเราก็ไปบ้านเราอยู่แถวนั้นแล้วก็แวะคาราโอเกะแวะเสร็จเอ้ยเวลาเราร้องเพลงคนตบมือเยอะอ่ะเพราะคนตบมือเยอะก็รู้สึกดีเหมือนกันนะนี่เหมือนกันตรงนั้นหรือเปล่าคะเป็นตัวที่จุดประกายจากที่คือเราอ่ะไม่ได้ชอบร้องเลยคือเด็กๆร้องเพลงแต่พอมาถึงตรงนั้นก็แบบไม่ได้ชอบเพียงแต่ว่าเผลอไปไม่มีอะไรทำอ่ะไม่มีอะไรทำนะเรียนหนังสือแต่เรียนหนักนะก็แต่งานแต่ว่าอย่างน้อยๆการร้องเพลงเป็นการผ่อนคลายแล้วส่วนหนึ่งถูกต้องไหมคะไม่ได้ที่จะผ่อนคลายนะก็คือเห็นปั๊บก็คือมีเพื่อนชวนด้วยเขาไปปาร์ตี้ไปปิ๊กปาร์ตี้เสร็จแล้วเราก็ไปร้องเพลงตอนนี้เพิ่งเกิดนะคาราโอเกะก็แต่บาร์เขาเยอะมากเลยนะเป็นห้องเล็กๆแล้วก็ไปนั่งดริ้งจำได้ว่าดริ้งที400เยน300เยนอะไรประมาณเนี้ยนะมันก็ร้อยกว่าบาทก็ไม่เป็นไรก็คืนหนึ่งก็ไปร้องเพลงสักแต่ก็ไม่ได้ลองอาทิตย์นึงก็ไปสักครั้งสองครั้งแต่มันก็ทำให้เราไม่เหงาไงเราก็ไปร้องเพลงร้องเพลงเออนะร้องเพลงเสร็จแล้วคนญี่ปุ่นเขาก็มีมารยาทคือเขาตบมือเราก็ไม่รู้ว่าเราร้องเพราะจริงหรือเขาตบมือเพราะมารยาทอย่างไรก็ตามก็ฟังออกอะมีความสุขเราก็มีความสุขเราก็ไปร้องบ่อยๆพอร้องบ่อยๆพักแหมมันก็ดีอะมันก็เลยได้ไปประกวดอะไรนิดหน่อยญี่ปุ่นมันก็มีอะนะเวลาเข้าประกวดเขาก็จะมีให้นักเรียนต่างชาติประกวดร้องเพลงเป็นเพลงญี่ปุ่นเป็นเพลงญี่ปุ่นว้าวนะเราก็ได้พอประกวดเสร็จเราได้รางวัลได้รางวัลแล้วเราก็รู้สึกมั่นใจมั่นใจมากขึ้นนะมั่นใจมากขึ้นก็รู้สึกดีนะก็ลองเพลงก็ไม่มีอะไรก็คือจริงๆแล้วตัวเองอ่ะไม่ชอบเสียงตัวเองอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นคะคือไม่รู้สิก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเอ๊ะเราฟังเสียงตัวเองว่าอุ้ยเพราะหรอไอ้คนที่ยังมีความไม่มั่นใจอยู่ใช่ไหมคนที่ชมมันแกล้งชมหรือเปล่าก็จะมักจะนึกอย่างนี้อ่ะนะค่ะมักจะนึกเอ๊ะเขาเสียงฉันเพราะจริงหรอก็ไม่ค่อยมั่นใจค่ะแต่ไม่เป็นไรก็ถูไถ่ๆเพราะเราชอบร้องนะจนกระทั่งเนี่ยก็มาถึงก็เกิดกลับมาเมืองไทยแล้วระหว่างนั้นก็ใช้ชีวิตก็ไปร้องเพลงสนุกสนานก่อนขออนุญาตนิดนึงค่ะก่อนที่จะกลับมาเมืองไทยขออนุญาตถามในช่วงชีวิตที่อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยอาจารย์หมอได้สังเกตไหมคะในเรื่องของคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนที่อายุยืนแล้วก็มีคนที่ผู้สูงวัยเนี่ยใช่แน่นอนเป็นคนที่เยอะที่สุดในโลกอัพเกรดเฉลี่ยตอนนั้นเขาก็80กว่าปีเพราะว่าไงรู้ไหมเพราะว่าเวลาไปตอนนั้นยังไม่ค่อยคิดถึงเรื่องนี้แต่เจอเพื่อนที่ทำแบบด้วยกันเป็นเจ้าหน้าที่ห้องแลบเขาก็บอกเจอเขาเวลาตอนนั้นอยู่ที่โทไดเขาเป็นคนญี่ปุ่นไหมเป็นคนญี่ปุ่นนะโทไดก็คือโตเกียวยูนิเวอร์ซิตี้เราทำแบบที่นั่นเราไปเรียนที่นั่นโทไดนี่เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งนะผมเนี่ยได้ไปอยู่มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นซึ่งตัวเองก็ไม่ได้สนใจเหมือนกันไม่มีความสำคัญไม่นึกไม่ในตอนนั้นในตอนนั้นตัวคือเราคืออยู่ชีวิตก็คือเขาเราไปอยู่ที่โทไดนี่ไม่ใช่ไปได้ง่ายๆนะแต่เราได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเป็นโอกาสที่ดีมากๆเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยแต่เราก็แบบแต่เราจบปริญญาเอกไม่ได้จบที่นี่ไม่ได้จบที่นี่เพราะว่า
ที่จริงอ่ะเราจะอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะเราได้ทุนไปเขาให้เราเลือกเลยว่าเราอยากจะทำปริญญาเอกที่ไหนแต่ก็ไปอยู่โทไดไปดูงานอะไรเนี่ยอยู่ตั้ง6เดือนแล้วที่เรารู้ว่าคนญี่ปุ่นอายุยืนเพราะว่าเพื่อนๆ เราที่ทำแลบอยู่เนี่ยที่เป็นคนนั้นผมจำไม่ได้เขาก็ดูแก่นะน่าจะ40-50นะเคยกลับไปเยี่ยมเขาสมัยหนึ่งปรากฏว่าที่เราเคยเรียนหนังสืออยู่เนี่ยปรากฏมันหายไปละตึกตัดทุบไปแล้วเนี่ยซึ่งไปเพิ่งเดินทางไปญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อประมาณ 2-3-4 ปีก่อนโควิดเนี่ยไปดูโทไดที่เราเรียนอยู่ปรากฏว่าตึกมันหายไปแล้วก็เลยไม่ได้ติดต่อกับพวกเขาอีกเลยนะเขาก็บอกว่าเนี่ยก็ถามเขาเล่นๆว่าเนี่ยเขาชื่อมูราเซซังก็เป็นคนญี่ปุ่นน่ารักตัวเล็กๆเหมือนคนญี่ปุ่นสมัยโบราณนะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยอยากจะมีชีวิตอยู่อายุยืนยืนเขาบอกรอทำมาอยู่ไปทำไมอายุยืนยืนเขาบอกเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยเฉลี่ย80กว่าปีตอนนั้นเขาก็80กว่าปีแล้วนะเขาก็บอกเขาจะอยู่จนเขาทั้งขนาดนั้นแล้วเขาก็บอกเนี่ยเขาเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยมี average นะมีอายุยืนยาวที่สุดในโลกตอนนั้นเรายังไม่ได้เลย anti aging แล้วก็โอเคฟังไปแต่เราจำได้ว่าเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นอายุยืนแต่เราก็เห็นนะหลังๆเนี่ยพอเรามาเรียนเราก็เห็นว่าปัจจัยที่ทำให้คนญี่ปุ่นอายุยืนเนี่ยแน่นอนอันดับแรกเนี่ยก็คือเรื่องการเดินการเดินวันนึงเนี่ยเขาเดินกันเยอะมากเลยเดินนะก็คือมันก็เป็นเหมือนการออกกำลังกายแล้วเดินกันเร็วเดินเร็วเหมือนมอเตอร์ไซค์เอ็กซ์เซอร์ไซส์ได้ออกกำลังกายได้เดินเยอะมากเลยจำได้ว่าหลังจากเพื่อนๆที่บางครั้งเราพานักเรียนไปดูงานที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าเนี่ยเขามาเดินญี่ปุ่นเนี่ยวันเดียวนะเท่ากับประเทศไทยกี่วันคะเท่ากับเกือบทั้งปีก็เดินเยอะมากเลยเดินเยอะผมเคยพานักศึกษาไปที่คาโกชิมะและเคยจับระยะทางประกอบวันหนึ่งเดิน10กว่ากิโลโหไม่เบาเลยเดินเยอะมากเดินตั้งแต่เช้า7โมงตื่นขึ้นมาพานู่นพานี่ขึ้นรถไปนู่นไปนี่เดินแต่เขาเดินได้เพราะต้องบอกเลยว่าอากาศเขาดีเวลาเดินแล้วไม่เหนียวตัวเพราะฉะนั้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งแล้วก็เรื่องเขาก็มีหลายปัจจัยนะแต่เท่าที่ดูเนี่ยเรามาcorrelate กับเรื่อง anti aging มันก็จะมีเรื่องของการเดินการออกกำลังกายอย่างหนึ่งอาหารการกินเขาก็เป็นอาหารการกินซึ่งเน้นผักเน้นปลาผักปลาเน้นผักเน้นปลาแล้วก็ในอาหารเขาเนี่ยเขาก็จะมีความหลากหลายของอาหารซึ่งคอนเซ็ปต์ของ anti aging เนี่ยมันก็คือการที่เขาได้รับสารอาหารที่มันหลากหลายได้รับอนุมูลอิสระที่มันหลากหลายซึ่งมันก็จะช่วยทำให้พวกนี้เนี่ยมันไปทำลายไปจับกับอนุมูลอิสระที่มันเป็นพิษต่อร่างกายอันนี้ก็เป็นปัจจัยอันหนึ่งเรื่องอาหารและการออกกำลังกายส่วนเรื่องอื่นล่ะผมว่าคนญี่ปุ่นเขาก็เครียดนะแต่บางครั้งเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างสุภาพคนญี่ปุ่นเนี่ยเราจับอารมณ์เขาไม่ได้หรอกว่าเขาเก็บกดแค่ไหนเราไม่รู้นะแต่พอเราอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะรู้ว่าโอเคนะเขาก็มีบ้างมีอะนะมีก็คือเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปเด็กเพียงแต่ว่าเขาเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์นะเก็บอารมณ์โกรธไว้หรืออะไรก็ตามนะแต่อันนี้อันนั้นก็ไม่ดีนะมันก็เป็นสิ่งมันต้องเวลาเขาบอกว่าเวลาคนเราโมโหต้องปล่อยต้องปล่อยเป็นวิธีการไหนก็ว่าไปแต่ปล่อยเนี่ยวิธีการไหนก็ว่าไปแต่ถ้าไปปล่อยแล้วเราไปโพร่งพลางอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีใช่ไหมสังคมก็ไม่ยอมรับนะเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามคนญี่ปุ่นเขาอาจจะไปโพร่งพล่านที่บ้านเขาหรืออะไรเราไม่รู้แต่หมายถึงว่าระหว่างที่เราทำงานกับเขาเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นสิ่งอะไรที่มันแบบที่มันแบบหยับอะไรเงี้ยไม่ใช่แสดงว่าเขาเป็นคนที่ให้เกียรติกันนะให้เกียรติกันจำได้เวลาเขาขับรถชนกันเนี่ยเขาก็ออกมายืนกันข้างนอกโค้งอยู่นั่นน่ะจนเราบางครั้งว่าโอ้มันจะโค้งอะไรกันมากมายใช่ไหมโค้งไปถึงเอาขอโทษนะขอโทษอะไรเงี้ยขอโทษกันแล้วเราก็มีความรู้สึกสงสัยนะตอนนั้นเราก็แบบเราก็เด็กๆไงแล้วบอกสงสัยเนี่ยถ้าใครโค้งสุดท้ายเนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะมึง เราก็นึกไปอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันเป็นอย่างนั้นให้เกียรติกันเป็นสังคมที่ให้เกียรติกันแล้วก็แบบคือเราก็ประทับใจนะอยู่ที่นั่นมาอยู่จริงๆแล้วก็คือ3ปีไม่น้อยใช่มั้ยท่านแต่ตอน3ปีไม่ได้จบเลยนะก็ต้องกลับมาประเทศไทยแล้วก็เรียนต่อจนจบนะแต่ที่นั่นก็ไม่มีเวลาไงไม่มีเวลาที่จะแบบว่าโอเคไม่เหมือนประเทศไทยสมัยก่อนมันไม่ได้เคร่งครัดไงมันก็มีเวลาที่แบบว่าโอเคเราไม่จบภายใน3ปีเรากลับมาเพราะว่าทุนมันหมดละเราก็ต้องกลับมาในประเทศไทยแล้วก็ไปทํางานกับการที่เราสนุกมากเลยเนี่ยในครั้งนี้สนุกมากเลยก็เลยมีความคิดเลยนะ
ไปที่มีโอกาสไปเรียนต่างประเทศนะไปซะไปซะตัวเองอะไม่ชอบหรอกมาเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนในแบบในบ้านเราคือต้องไปต้องไปอยู่ต้องไปใช้ชีวิตที่นั่นมันจะได้อะไรเยอะมากเลยเห็นอะไรในสิ่งที่เราแล้วมันเป็นมันรู้ดีเทลเลยอ่ะมันรู้ดีเทลรายละเอียดได้ประสบการณ์ด้วยได้ประสบการณ์ได้รู้จักการแก้ปัญหาชีวิตนะเวลาเราเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันได้แก้ปัญหาเยอะมากเลยไปแต่ละครั้งไปเดินทางไปต่างประเทศแต่ละครั้งปัญหาชีวิตปัญหาการเดินทางหรือปัญหาต่างมันเกิดขึ้นไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยมีความรู้สึกว่าเออตัวเองเนี่ยที่ได้ที่ได้อยู่ที่ได้เหมือนกับอะไรอ่ะที่ได้อยู่มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แล้วผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาได้เราใช้ประสบการณ์จากการแก้ปัญหาต่างๆแล้วก็หลอมรวมเราจนกระทั่งเรามีวิธีการในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆสมมติว่าเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะมันต้องมาแบบนี้นะเราจะต้องมีวิธีอะไรที่จะแก้ปัญหาสิ่งเหล่านั้นคือเนื่องจากประสบการณ์ก็มากมากครั้งอยู่โอ้มากครั้งแล้วก็อยู่ที่นู่นใช่ไหมมันต้องทำเองหมดทุกอย่างอะนะทำเองหมดทุกอย่างเลยตั้งแต่เราไปวันแรกโอ้โหจำได้วันแรกเดินทางไปเข้าหอก็เห็นคนญี่ปุ่นยามแต่ละคนนะโอ้โหแต่งใส่สูทเวลาเดินเข้ามาปั๊บก็ปุ๊บตับเดะอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็คำนับเราเขาคำนับมากกว่าคำนับเสร็จแล้วก็พูดจาสุภาพมากเลยไม่ว่าจะเป็นคนงานตำแหน่งก็ตามแล้วเขาให้เกียรติซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันเคยถามเจ้านายถามโปรเฟสเซอร์ที่สอนเราบอกว่ามีไหมอย่างเงี้ยเราก็พยายามนึกถึงประเทศไทยอะไรพวกบางทีคนขับรถแล้วชอบกินเหล้าเมายาใช่ไหมอันนี้เราเรื่องจริงเรารู้กันอยู่แล้วเราไม่ต้องแบบโลกสวยบอกอุ้ยมีไม่มีอย่างเงี้ยเรารู้อยู่แล้วนะเราอยู่ในประเทศไทยมาตั้งนานเราก็จะเห็นบางทีเละเทะมากเลยชอบกินเหล้าเมายาบางทีเวลาก็ไม่ตรงถามเจ้านายว่าคนญี่ปุ่นมีแบบนี้เขาบอกว่าไม่มีเราก็ไม่รู้นะเราไม่รู้ถึงขนาดนั้นแต่เขาบอกว่าไม่มีหรืออาจจะมีแต่น้อยมากก็โอเคแล้วล่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจอ่ะมั่นใจตัวเองมั่นใจในคนญี่ปุ่นมากเลยแม้กระทั่งคือที่เรามั่นใจเพราะว่าเวลาเขาทำแลบเนี่ยความละเอียดเนี่ยมีมากเลยบางทีอย่างถ้าเราเป็นคนไทยเราเคยทำแลบนะอะไรนิดนิดตึงแล้วย้อนหยวนย้อนยันญี่ปุ่นไม่ได้ต้องเป๊ะใช่ไหมเป๊ะเลยบอกว่าเราบอกว่าไม่เป็นไรนะไดโจบุภาษาคนไทยชอบพูดไม่เป็นไรภาษาญี่ปุ่นเขาไดโจบุไดโจบุนะไดโจบุเนี่ยญี่ปุ่นเขาแบบไดโจบุจะไหนไม่เป็นไรไม่ได้จะต้อง exactly ทำไมต้องโชว์โดโอ้ต้องอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงความเป๊ะความเป๊ะแต่ก็บางทีความเป๊ะในบางเรื่องเนี่ยก็ควรจะเป๊ะแต่ในบางเรื่องก็หยินหยวนกันได้เดี๋ยวทีนี้อาจารย์หมอจะกลับประเทศไทยแล้วนะก่อนที่จะมาพูดถึงเรื่องเส้นทางตกลงวันนี้ไม่ได้พูดชะลอไว้แต่พูดนี้ก็ชะลอไว้นะมันเป็นแบบคือนิชาจะพยายามแทรกเนาะแทรกในขณะที่คุณหมอเล่าเรื่องคืออย่างรายการเราเนี่ยชอบใหหลายๆท่านมันเล่าสนุกกันมั้ยเหมือนกันเรียนหนังสือค่ะอาจารย์หลายคนเนี่ยก็ชอบบอกผมว่าอาจารย์ปิติเวลาสอนหนังสือนะไม่ต้องพูดวิชาการเกินไม่ได้นะอาจารย์เป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะอาจารย์เล่าเรื่องที่อาจารย์ไปเรียนหนังสือที่ต่างประเทศมาน่าฟังเออน่าฟังเพลินนะเห็นมั้ยเพลินเลยเดี๋ยวทีนี้ขั้นด้วยงานเพลินเพราะๆจากอาจารย์หมอสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะพาอาจารย์หมอกลับประเทศไทยและเข้าสู่เส้นทางการร้องเพลงการร้องเพลงแล้วจะมาดูว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรนะกับเวชศาสตร์การชะลอวัยนะคะตอนนี้ส่งเพลงเพราะๆกันก่อนค่ะหรือรักฉันจะเป็นเพียงความฝันไม่มีวันนั้นวันที่ใจเต็มดวงจันทร์คือเสียงว่าแวมอยู่บนปลายฟ้าคง
หน้าอ่อนแรงต่อแสงแหว่งเบาครึ่งดวงคืนเงาเศร้ามันซึมในสวงจันเพียงครึ่งดวงร้ายจันเจ้ารอใครจันคืนแรมวับแวมมีเพียงครึ่งใบคงดังกับใจฉันที่มีเพียงครึ่งดวงคอยรักที่จะเติมเต็มในสวงโอ้ใจครึ่งดวงเฝ้ารอมาเนิ่นนานจันเอ๋ยจันที่ลอยเด่นฟ้าจะมีน้ำตาหลั่งมาเหมือนฉันบ้างไหมความรักมันช่างห่างไกลแสนไกลไม่รู้วันไหนหัวใจถึงจะเต็มดวงคงมีวันนี้จันเจ้าจะเต็มใบแต่ว่าหัวใจฉันจะมีไหมวันนั้นหรือรักฉันจะเป็นเพียงความฝันไม่มีวันนั้นวันที่ใจเต็มดวงจันเอ๋ยจันที่ลอยเด่นฟ้าจะมีน้ำตาหลั่งมาเหมือนฉันบ้างไหมมันช่างห่างไกลแสนไกลไม่รู้วันไหนหัวใจถึงจะเต็มดวงคงมีวันนี้จันเจ้าจะเต็มใบแต่ว่าหัวใจฉันจะมีไหมวันนั้นหรือรักฉันจะเป็นเพียงความฝันไม่มีวันนั้นวันที่ใจเต็มดวงหรือรักฉันจะเป็นความฝันไม่มีวันนั้นวันที่ใจเต็มดวงครับเพลงนี้ก็ร้องคอเวอร์จากต้นฉบับนะครับคือน้องโจ้ทุกค่ำคืนให้ล้มลอยพบชาบุเพพาคนที่ฉันเฝ้าคอยมีคนเป็นร้อยแต่เราก็ยังพบกันจากคนละจากคนละแผ่นดินความรักก็บอยบินนำพาจากทีแดนไกลประสาทก็ไม่อาจคว้าทางหัวใจพบกันครั้งใดรักเราไม่เคยรักตาลองคิดให้ดีโลกนี้มันช่างประหลาด
รักจะแคล้วคลาดจากกันก็เพียงไม่นานเขาเรียกบุพเพทำให้เราได้พบพาสายตาสองเราคู่กันเสียคู่กันแล้วโบราณบอกไม่แคล้วกันตาตาร่วมพันเธอกับฉันคู่พันหัวใจว่าต่อจากนี้จะมีเราทุกชาติไปแจกให้ดีโลกนี้มันช่างบันลาเกือบจะแคล้วคลาดจากกันก็เพียงไม่นานเขาเรียกบุพเพทำให้เราได้พบพาสายตาสองเราคู่กันเสียคู่กันแล้วโบราณบอกไม่แคล้วกันตาตาร่วมพันเธอกับฉันคู่พันหัวใจว่าต่อจากนี้จะมีเราทุกชาติไปจะฉันแลกเธเพลงพร้อมๆกันไปแล้วนะคะเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงว่าพบชาติบุพเพนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่มีการแต่งขึ้นมาใหม่ใช่แล้วอาจารย์หมอก็ร้องไปมีการทำโปรดักชันมี MV ด้วยนะคุณผู้ฟังไปติดตามกันได้พิมพ์คำว่าพบชาติบุพเพนะคะแล้วก็จะพบกับอุ้ยเพลงนี้เพราะมากเลยเพลงนี้ล้านกว่าวิวนะเห็นไหมไปช่วยเพิ่มวิวให้กันหน่อยช่วยเพิ่มวิวคอมเมนต์ด้วยคอมเมนต์คอมเมนต์ด้วยนะคะเดี๋ยวไม่งั้นมันนิ่งนะคะช่วยกันช่วยกันกับเพลงเพราะฟังเพลงแบบนี้เราก็ได้อะไรเพลินๆแล้วก็ยิ่งมาเกี่ยวกับเรื่องของเวชศาสตร์ชะลอวัยที่จริงอันนี้มันก็เป็นเกี่ยวกับดนตรีบำบัดนะดนตรีบำบัดถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยดนตรีมันบำบัดได้หมดเลยนะอันนี้ก็เป็นในแง่ของเรียกว่าความรีแลกซ์ก็ได้นะโดยจังหวะโดยทำนองโดยเนื้อร้องนะแล้วก็เป็นเพลงเกี่ยวกับความรักพอดีฟังแล้วก็เพลินเพลินมีความสุขทีนี้ตอนนี้อาจารย์หมอกำลังจะกลับมาที่ประเทศไทยกลับมากำลังสนุกเลยนะก็ผมก็ได้เรียนจนก็คือยังไม่จบดีแต่ก็ใช้เวลาเข้าไปนานเพราะว่าเวลาเราไปเนี่ยเราก็เสียเวลาเรียนภาษาที่จริงก็เรียนภาษาไปด้วยเรียนภาษาไปด้วยทำวิจัยไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยความท้าทายใหม่ๆเยอะเลยนะคะคือไปนี่น็อตติ้งเลยนะภาษาญี่ปุ่นนี่น็อตติ้งใช้วิธีเรียนแบบว่าใช้วิธีเรียนแบบไงรู้ป่ะเราเรียนแบบเด็กๆเลยอ่ะแต่เด็กๆเขายังจบไม่เป็นใช่ไหมค่ะแต่เรายังเขียนเป็นเราก็ฟังคำหนึ่งอันนี้เรียกว่าอะไรเราก็รู้ภาษาเบสิกก่อนว่าไอ้นี่เราต้องการรู้คำศัพท์เราก็ถามเขาทีละตัวโอ้โหเรียกว่าเราไปเจอคนญี่ปุ่นซึ่งเขาคือเราก็เรียนเข้าหมดนะเราก็ถามชาวบ้านก็ทั่วหมดนะถามว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเราก็จดเลยจดไว้เป็นที่ละคำทีละคำเรียนทีละคำเลยนะเรียนไปห้องน้ำเขาต้องพูดว่าอะไรนะอะไรก็พูดเสร็จแล้วก็ระหว่างก็จดไว้ตอนนั้นไปถึงนะไม่ได้เตรียมอะไรไปเลยแม้กระทั่งหนังสือญี่ปุ่นไม่ได้ไปไม่ได้อะไรเลยไปเอาข้างหน้าทั้งหมดเลยคือทุกอย่างแบบสไตล์ผมไปตายแบบหน้าไม่ได้เตรียมตัวนะที่จริงมันต้องเตรียมตัวบ้างนะก็แต่เตรียมอะไรรู้ไหมเตรียมของกินโอ้
ของกินจากไทยๆบ้างของกินจากไทยๆเตรียมอะไรนะหมูแผ่นพริกน้ำปลาสมัยก่อนเนี่ยญี่ปุ่นไม่มีพริกป่นนะไม่มีพริกป่นจอมผมไปไม่มีพริกป่นอ๋อค่ะคนญี่ปุ่นก็บอกว่าอะไรมาเขาบอกกินของเผ็ดๆแล้วโง่เขาว่าอย่างนั้นแต่ส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นจะทานของจืดนะของจืดตอนนั้นไม่มีนะไม่มีพริกป่นตอนที่ไปอยู่นั่นน่ะที่ไปเริ่มแรกเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยมีร้านอาหารไทย2ร้านอ๋อแต่ก็ยังดีจำได้ว่าที่บางกอกที่รับปองกีแล้วก็กินเชียงใหม่อยู่ที่กินซ่าชื่อร้านที่2ร้านเองแล้วตอนหลังเนี่ยมามีบ้านไทยอยู่ที่คาบุกิโจตอนนั้นมี3ร้านเรียนจบมามี3ร้านหลังจากนั้นนะตอนนี้นะเปิดกลับไปทีโอ้โหเยอะขนาดนั้นน่าจะโตเกียวนี่มีแบบเยอะเลยคนไทยไปใช้ชีวิตเยอะไปท่องไปเที่ยวอย่างเงี้ยนะแค่สมัยก่อนมีแค่นั้นจริงๆเลยนะแล้วคนญี่ปุ่นก็ตอนนั้นเขาไม่ค่อยกินเผ็ดพริกป่นนี่ไม่มีแสดงว่าใช่ไหมที่ว่าพอคนไทยไปเปิดร้านปุ๊บแล้วเขาเอาวัฒนธรรมไทยเราไปแน่นอนเพราะว่าตอนหลังญี่ปุ่นตอนสมัยก่อนที่ญี่ปุ่นไม่ค่อยโอเพ่นนะไม่ค่อยผู้ภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยได้แต่ตอนหลังนี้หลังจากที่เขาได้เหมือนกับว่าปรับตัวได้เหมือนกับว่าเขาติดต่อกับต่างประเทศเพราะคนเด็กวัยรุ่นญี่ปุ่นก็ชอบพูดภาษาอังกฤษนะตอนแรกก่อนจำได้โอ้โหเวลาไปนี่เหนื่อยมากเลยคือต้องเขาแม้กระทั่งคุณหมอที่สอนเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยคิดดูแล้วกันโอ้ทีนี้เราก็ยิ่งต้องเรียนรู้ภาษาเขาเราจะได้เรียนใช่แต่คนบางคนก็พูดเป็นแต่พูดแบบว่าก็เหนื่อยอ่ะนะจนในสุดเราก็พูดภาษาเขาได้แล้วก็เลยช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้เขาสอนภาษาญี่ปุ่นเรานะบางครั้งเราก็ขี้เกียจให้เขารู้ภาษาอังกฤษเราก็อันนี้ภาษาศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่าอะไรใช่ไหมแรงอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรนะในห้องตอนนั้นเป็นเรียนทางอิเล็กตรอนไมโครสโคปเป็นเรียนทางด้านที่ชูคัลเจอร์แล้วก็ทางเรียนทางด้านเกี่ยวกับอิมมูโนฮิสโตเคมมันเป็นภาษาแพทย์ซึ่งมันเป็นแบบภาษาคนญี่ปุ่นธรรมดาเขาไม่รู้จักอ่ะมันภาษาแพทย์แต่ภาษาแพทย์ของญี่ปุ่นเป็นศัพท์เทคนิคแม้กระทั่งตัวเซลล์ต่างๆลิมโฟไซต์ฮิสติโอไซต์โมโนไซต์นิวโตรฟิลเขาก็มีศัพท์ของเขาเราก็ต้องจดใหม่หมดแล้วเพราะมันเราฟังไม่รู้เรื่องเราก็ต้องเรียนมาจัดทีละตัวต้องปรับตัวนะคะต้องรับว่าไปอยู่ที่ไหนก็ต้องปรับตัวเอาเดี๋ยวไงชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาประเทศไทยกันต่อนะคะตอนนี้ท้ายเวลากลับมาแล้วกลับมาแล้วก็ต้องมาใช้ทุนนะก็ต้องมาทำงานต้องมาสร้างห้องอิเล็กตรอนต้องมาสอนหนังสือ ก็เริ่มสอนหนังสือแล้วก็อยู่สถาบันโรคผิวหนังเดี๋ยวก็ต้องขออนุญาตอาจารย์หมอนิดนึงนะคะเดี๋ยวอาจจะไปต่อในชั่วโมงหน้าเพราะว่าตอนนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะในเบรกนี้นะก่อนที่จะไปส่งสิ่งที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังปัญจสีคุณภาพคู่คุณธรรมเรายังมีผลิตภัณฑ์ดีๆมากมายนะคะเรียนเชิญชมได้ที่เว็บไซต์ www.panjasi.com ค่ะหรือว่าตอนนี้ใครหาของขวัญปีใหม่นะคะโทรไปที่ call center ได้เลย3หมายเลขนี้นะคะ0624625354062-462-5355และ062-462-5356ค่ะปัญจสีความงามทั้ง5ประการผิวสวยหน้าผ่องสุขภาพดีสะอาดใสผมงามแชมพูสมุนไพรใบหญ้านางสูตรเข้มข้นและแชมพูสมุนไพรใบบัวบกผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติปราศจากพาราเบนหรือสารกันบูดช่วยดูแลให้ผมมีน้ำหนักไม่แตกปลายงดงามอย่างธรรมชาติความงามทั้ง5ประการความงามในแบบไทยปัญจสีคุณภาพคู่คุณธรรมปัญจสี